ท่านผู้ชมวันนี้เป็นรายการสอนเสริมชุดวิชา52204กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์โดยดิฉันอาจารย์อรวรนน้อยวัดประธานชุดวิชานะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้มากับวิทยากรอีกสองท่านนะคะซึ่งท่านจะมาบรรยายให้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบทที่1เรื่องความรู้เที่ยว ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์นะคะท่านแรกนะคะได้แก่อาจารย์เกลรินต่อปัญญาชาญค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สองนะคะอาจารย์ตะวันเดชพิรัตนมงคลค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ในชุดวิชา52204นะคะว่านักศึกษาควรจะอ่านหนังสืออย่างไรควรจะเตรียมตัวในการเรียนแล้วก็เตรียมตัวในการสอบอย่างไรนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูคําอธิบายชุดวิชานะคะคําอธิบายชุดวิชานะคะชุดวิชานี้นะคะก็จะครอบคลุมกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกําหนดกฎกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ โดยทั่วๆไปใช้สำหรับการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชนสูตรบาดแผลชนสูตรพิกศพการเขียนรายง,งานชนสูตรบาดแผลรายงานชนสูตรพิกศพตลอดจนการเป็นพยานทางการแพทย์นะคะวัตถุประสงค์สำหรับชุดวิชานี้นะคะก็จะประกอบด้วย2ข้อได้แก่การอธิบายกฎหมายพระราชบัญญัติ พระราชกำหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อ2นะคะก็คืออธิบายชนิดและสาเหตุของบาดแผลการตายการชนสูตรบาดแผลพลิกศพการเขียนรายงานชนสูตรบาดแผลแล้วก็พลิกศพการเป็นพยายนทางการแพทย์นะคะสำหรับรายละเอียดหน่วยการสอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด15หน่วยนะคะหน่วยที่1ก็คือเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่2รัฐธ,ธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหน่วยที่3พระราชบัญญัติเวชกรรมและสถานบริการสุขภาพหน่วยที่4พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535นะคะหน่วยที่5กฎหมายคุม้มครองด้านสุขภาพอนามายัยหน่วยที่6กฎหมายเกี่ยวกับยาอาหารเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์หน่วยที่7ด กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคหน่วยที่8กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณาสุขหน่วยที่9กนะคะกฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับหน่วยที่9กับ10จะแบ่งแยกกันเป็น2ตอนนะคะหน่วยที่10ก็คือตอนที่2หน่วยที่11กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพ หน่วยที่12กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆหน่วยที่13ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์และก็การพิสูจน์บุคคลหน่วยที่14คือการตรวจพิเศษอัชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็กหน่วยที่15นะคะการเป็นพยายและการเขียนรายงานทางการแพทย์สำหรับการเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตัวเองนะคะนักศึกษาก็จะต้องเตรียมตัวในการอ่านเอกสารการสอนนะคะ โดยจะต้องอ่านได้วันละสอชั่วโมงนะคะสำหรับหนึตอนแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ต้องอทำแบบฝึกหัดที่ระบุไว้ในชุดวิชานะคะแล้วก็ในการศึกษาแต่ละหน่วยขอให้นักศึกษาอ่านให้จบหนึ่งหน่วยภายใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่านักศึกษาต้องอย่าลืมทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนเพราะว่าการทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะจะช่วยเพิ่มพูน จะช่วยทําให้นักศึกษาสามารถประเมินพื้นความรู้ของตนเองได้นะคะว่าตัวเองควรจะศึกษาหรือว่าอ่านเพิ่มเติมในเรื่องอะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วนักศึกษาก็จําเป็นจะต้องทําแบบประเมินตนเองหลังเรียนด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเมื่ออ่านหนังสือแล้วเมื่ออ่านเอกาสารการสอนแล้วนะคะเรามีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นในระดับใดและเราจะสามารถสอบผ่านได้หรือไม่นะคะ ซึ่งอันนี้นักศึกษาสามารถประเมินเบื้องต้นด้วยตนเองได้เลยสำหรับสื่อการเรียนการสอนชุดวิชานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเอกสารการสอนจำนวนหน่วยที่1ถึง15หนะคะ15หหน่วยซึ่งอันนี้อาจารย์ขอย้ำนะคะเนื่องจากกฎหมายเป็นชุดวิชาที่ต้องอาศัยความจำและก็ความเข้าใจส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอ่านให้ครบทุกหน่วยนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีแบบประเมินก่อนและหลังเรียนซึ่งนักศึกษาจําเป็นจะต้องทํานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีการสอนเสริมอ e ีต t o ตอรียนให้จํานวน5ครั้งนะคะนักศึกษาก็ควรจะดูเพราะว่า e-tutorial นี้เ,เรายังสอดแทรกเทคนิคในการทําข้อสอบไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อ8นะคะการเตรียมตัวสําหรับการชมาการสอนเสริม e-tutorial นะคะ นักศึกษาควรจะอ่านเอกสารประกอบการสอนมาก่อนทั้ง15หน่วยนะคะแล้วก็นักศึกษาก็ควรจะทําแบบประเมินก่อนและหลังเรียนแล้วก็นักศึกษานะคะเมื่อฟังอีทิต,ติทอรี่นักศึกษาก็ควรจดประเด็นที่อาจารย์พยายามเน้นย้ําหรือว่าสรุปให้และที่สําคัญนะคะในอีต,ติทอรี่จะมีการสอดแทรกข้อคําถามแล้วก็อิคำอธิบายต่างๆหรือการวิเคราะห์โจทย์นะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องพยายามจดควบคู่ไปกับการ อ่านเอกสารการสอนด้วยนะคะสำหรับกำหนดการสอนอิติทอรียนนะคะจะแบ่งเป็น5ครั้งนะคะครั้งที่1ก็จะประกอบด้วย2หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่1และหน่วยที่3ครั้งที่2นะคะจะประกอบด้วยหน่วยที่5หน่วยที่6และหน่วยที่7นะคะสำหรับการสอนครั้งที่3นะคะจะประกอบด้วยหน่วยที่2หน่วยที่4และหน่วยที่8ด การสอนในครั้งที่4นะคะจะเยอะสักหน่อยแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันนะคะจะเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือหน่วยหน่วยที่9หน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12นะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็นหน่วยที่ 13, 14แล้วก็หน่วยที่15นะคะสำหรับการเตรียมตัวสอบนะคะ การเตรียมตัวสอบนักศึกษาก็ต้องเตรียมด้านองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเอกสารการสอนหรือว่าการทําแบบประเมินนะคะแล้วก็สรุปประเด็นที่อาจารย์แต่ละท่านย้ําเน้นให้นะคะแล้วก็นักศึกษาควรจะมาถึงห้องสอบอย่างน้อยก่อนล่วงหน้า30นาทีนะคะแล้วก็ข้อสอบในครั้งนี้จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยจํานวน120ข้อนะคะซึ่งเนื้อหาก็จะครอบคลุมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15นะคะ อันนี้เป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะสำหรับการเรียนการสอนชุดวิชานี้แล้วก็การเตรียมตัวสอบนะคะค่ะในลำดับถัดไปนะคะก็จะขอเข้าไปสู่หน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์โดยวิทยากรที่บรรยายให้เรานะคะก็คืออาจารย์เกวรินต่อปัญญาชานค่ะค่ะก็มาเข้าสู่ในส่วนของหน่วยที่1นนะคะนักศึกษาในส่วนที่ หน่วยที่1นนะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธรารณาสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็นิติเวชศาสตร์ค่ะชื่ออาจจะฟังดูยากนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ ก็วันนี้อาจารย์จะขออนุญาตสรุปในส่วนสําคัญนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวในการเรียนนะคะได้ดียิ่งขึ้นสําหรับในหน่วยที่1นนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็นิติเวชศาสตร์นะคะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ตอนใหญ่ๆนะคะก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายก็คือจะกล่าวถึง ความหมายของกฎหมายนะคะการบัญญัติกฎหมายปรเซสต่างๆหรือวิธีที่ได้มาซึ่งกฎหมายนะคะแต่ละประเภทนะคะรวมถึงประวัติศาสตร์ในการที่จะมาเป็นกฎหมายนะคะในตอนที่2นะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะนะคะกฎหมายเฉพาะในที่นี้ก็คือกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็กฎหมายนิติเวชศาสตร์นะคะทั้งนี้นะคะสําหรับในหน่วยนี้นะคะเวลานักศึกษาเรียนแล้วก็ เตรียมการสอบนะคะก็ศึกษาในชุดวิชานะคะได้ให้ละเอียดนะคะให้ละเอียดซึ่งก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดไว้นะคะอยู่แล้วค่ะสำหรับในตอนที่1น,นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะวันนี้นะคะก็ได้วิทยากรนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขรรานิสตรมมหวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะที่แนะนําไปในเบื้องต้นนะคะก็คืออาจารย์ตะวันเดชพิรัตนมงคลนะคะจะขออนุญาตมาให ความรู้แล้วก็สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายนะคะความรู้เบื้องต้นค่ะใช่อาจารย์ตะวันค่ะในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะอาจารย์ครับ,รบว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของกฎหมายที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาวิชานี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเราจะ กฎหมายเบื้องต้นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทําให้นักศึกษาเนี่ยก้าวเข้าไปสู่กฎหมายเฉพาะทางซึ่งก็คือกฎหมายสาธารณสุขนะครับซึ่งในประเดน็นแรกนะครับถ้านักศึกษาเปิดเอกสารการสอนเนี่ยก็จะพบว่าในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะครับจะมีเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องศึกษาเนี่ยนะครับในตอนที่1.1เนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยสเรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องความหมายความสําคัญระหว่างกฎหมาย มนุษยธรรมและจรีตประเพณีนะครับเรื่องที่2เป็นวิวัฒนาการและระบบของกฎหมายในโลกนี้นะฮะว่ากฎหมายในโลกนี้มีกี่ระบบกันแน่แล้วประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายประเภทใดนะครับเรื cosmos, ่องที One, an ่3นะครับก็คือประเภทลักษณะแล้วก็กระบวนการบัญญัติกฎหมายว่ากฎหมายทุกวันนี้ที่ประเทศไทยใช้บังคับเนี่ยเขามีกระบวนการในการร่างกฎหมายอย่างไรนะครับหัวข้อที่4เรื่องที่4นะครับก็คือลำดับสัก์ของกฎหมายการใช้บังคับกฎหมายนะครับแล้วก็การตีความ แล้วก็ศัพท์กฎหมายที่ควรทราบนะครับรซึ่งในตอนที่1.1ตรงนี้เนี่ยนะครับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้อย่างท่องแท้เลยนะว่าแนวคิดกรอบแนวคิดในการศึกษาตอนที่1.1เนี่ยสรุปรวมความแล้วได้ความว่ายอย่างไรซึ่งมีทั้งสิ้นเนี่ย4แนวคิดด้วยกันนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจ ทั้ง4แนวคิดนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับจํานวนเรื่องที่อเอกาสารประกอบการสอนได้ระบ,บุเอาไว้จํานวนทั้งสิ้น4ี่เรื่องนะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องพูดกันก่อนว่ากฎหมายเนี่ยคืออะไรใช่ครับกฎหมายนี้เราได้ยินบ่อยนะคะแต่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะยังไงก็ขอให้อาจารย์ตะวันนะคะพูดยักศึกษาฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคําว่ากฎหมายเนี่ยค่ะมันคืออะไรกันแน่ จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นระเบียบข้อบังคับใช่ไหมถ,ถ้าจะพูด<ฆ>แบบสรุปสรุปความนะครับเป็นระเบียบข้อบังคับที่รัฐธนเนี่ยเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับประชาชนทุกหมู่เหล่า,าไม่ใช่ประชาชนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้พอรัฐได้บัญญัติกฎหมายมาใช้บังคับกับประชาชนทุกหมู่เหล่าหรือประชาชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ข้อสาระสำคัญของกฎหมายก็คือว่าถ้าประชาชนในรัฐนั้นในประเทศนั้นฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องได้รับโทษในทางกฎหมายะนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งว่าเออแล้วกฎหมายกับจริยประเพณีหรือศีลธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ<ะ>แต่ในเบื้องต้นเนี่ยความหมายของกฎหมายอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมันมีที่มานวะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการที่ เราให้ความหมายหรือนิยามศัพท์ของกฎหมายเนี่ยมันมีแนวคิดจากสำนักคิดซึ่งเกิดขึ้นในยุคโร,โรมันหรือในยุคโบราณในการที่ผ่านมาแสดงว่าความหมายของกฎหมายเนี่ยก็แบ่งนะคะออกเป็นแนวความคิดสองสำนักใหญ่ๆนะคะคท่านอาจารย์โดยสำนักคิดแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสำนักคิดตามกฎหมายธรรมชาตินะครับหรือสำนักธรรมนิยมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาเชื่อว่ากฎหมายธรรมชาติเนี่ย เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยตรงเหมือนปรากฏการณ์อื่นๆของโรคนะครับบางก็เชื่อว่าธรรมชาติคือพระผู้เป็นเจ้าในในอดีตตกาเนี่ยนะครับเขาก็คือต้องยอมรับว่ากฎหมายไม่ได้เป็นไม่ได้มีประเทศไทยไม่ใช่เป็นต้นกําเนิดของกฎหมายโดยตรงเรารับอิทธิพลจากทางฝั่งยุโรปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็เชื่อในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นกฎหมายของเขาเนี่ยก็จะสอดรับกับประเพณีจริประเพณีแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาซึ่งซิเซโร นะเป็นนักปรัชญานักปราชญานะชาวโรมันได้อธิบายเกี่ยวกับความคิดตามกฎหมายธรรมชาตเิเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับธรรมชาตินั่นแหละนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนะมันมันก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่กับ ชีวิตประจําวันที่พวกเขาดารงชีวิตอยู่นั่นแหละ,ะนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้มาจากไหนเลยนะครับซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนานะครับนี่เป็นเป็นบทสรุปนะครับสานักคิดที่2เป็นสํานักคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะครับสำนักคิดตรงนี้นยจอห์นออสตินเนี่ยก็เป็นผู้ตั้งแล้วก็อธิบายหรือให้ความรู้ด้านกฎหมายตั้งแต่ในยุคอดีตตั้งตั้งแต่คศ1790เเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจอห์นออสตินก็เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด ใน,ในทางกฎหมายค่อนข้างมากนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะฮะนักกฎหมายไทยเรามาเร็วมากเนะี่ยเมืเมื่อกี้ในยุคโรมันในยุคอดีตกาล <c oughs> นะครับเรามาสรุป <c oughs> เลยนะมา,ะเ,รมาเ,เรามาปัจจุบันนะครับศา <c oughs> สตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยนะครับบอกว่าสุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์ประกอบของความเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับมันต้องมีองค์ประกอบไปหลายอย่างประกอบกันนะครับประการแรกก็คือต้องมีข้อบังคับ แล้วข้อบังคับตรงนี้เนี่ยต้องเป็นข้อบังคับที่รัฐาเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมามนรประชาชนจะสร้างไม่ได้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเข้าเพื่อขอขอภัยครับมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเพื่อตรากฎหมายะนะครับเพียงแต่ว่าเป็นประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีม,มีสิทธิในการเสนอกฎหมายได้นะครับแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยการเสนอกฎหมายหรือ,อที่มาของกฎหมายเนี่ยมีที่มาอยู่หลายทางด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วรัฐาเนี่ยเป็นผู้ออกกฎหมาย ทีนี้เมื่อเป็นข้อบังคับของรัฐแล้วเนี่ยนะครับข้อบังคับนั้นเนี่ยต้องกําหนดความประพฤติของมนุษย์ซึ่งความประพฤติตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องมาทํางานกี่โมงอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะความประพฤติของมนุษย์ี่หมายความว่าเอ๊ทำยังไงเราจะอยู่ในสังคมในประเทศชาติเนี่ยได้อย่างสงบสุขนี่รนะ่มเย็นไม่ไม่เป็นการกระทําใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยขีอสีธรรมดีของประชาชนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่ง นอกจากนี้นะครับข้อบังคับนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อกําหนดความประพฤติของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับถ้าประชาชนคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดฝ่าฝืนก็นจะต้องได้รับผลร้ายหรือต้องต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาโดยรัฐาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสภาพบังคับนะคือมีบทลงโทษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสรุปใจความสําคัญของความหมายของกฎหมายความหมายของกฎหมายที่มาอย่างไรและหมายความว่าอย่างไร ค่ะ <Okay. S 2> โดยสรุปแล้วนะคะ <Okay. S 2> กฎหมายก็คือข้อบังคับของรัฐนะคะที่ไว้ใช้กําหนดพฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษย์นั่นเองนะคะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะได้รับผลร้ายผลร้ายในที่นี้อาจจะเป็นทางแพ่ง <Okay. S 2> เช่นต้องเสียค่าสินไหมทดแทนนะคะท่านอาจารย์ <Okay. S 2> หรือว่าจะเป็นถูกลงโทษก็คือจะเป็นโทษทางอาญา <Okay. S 2> นะคะมีคําอยู่ค่ะท่านอาจารย์คำว่ากฎหมายเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะ <Okay. S 2> โดยกระจ่างไปแล้วคําว่ามนุษย์ อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าศิลธรรมและคำว่าจารีประเพณีคำสี่คำ,คำนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยกฎหมายก็เหมือนกับศิลธรรมแต่บางครั้งก็ไม่เหมือนสทัทีเดียวนะคะครหรือว่าคำว่าจารีเนี่ยนะคะทำตามจารีมาดั้งเดิมเนี่ยคำว่าจารีที่แท้มันหมายถึงอะไรกันแน่นะคะขอให้อาจารย์ได้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะในสี่ถ้อยคํานี้ให้นักศกษาได้เข้าใจหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วอย่างที่เรนนี่ทราบมาตอนตอนน้นก็คือว่ากฎหมายมันมีที่มาจากอะไรฮะชาดประเพณีค่ะใช่ไหมฮะมีที่มาจากความเชื่อในทางศาสนาประเพณีนิยมปกติต่างๆของของสภาพสังคมหรือสภาพเมืองที่เขาเป็นอยู่กันนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เขากามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะเพราะฉะนั้น กฎหมายกับมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันแยกกันไม่ออกนะฮะพอประชาชนในหมู่สังคมหรือประเทศเนี่ยมป็นมากขึ้นมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านจางเกลินบอกว่ากฎหมายมนุษย์ศิลธรรมแล้วจริยปรเพณีมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรมันเกี่ยวพันกันแน่นอนนะครับกฎหมายกับมนุษย์เนี่ยอย่างที่เรียนในทราบคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยลําพังไปอยู่ป่าคนเดียวมันก็ สุดท้ายแล้วก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องออกมาอยู่กับเมืองถูกไหมะนะครับอยู่คนเดียวก็ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์กับกฎหมายเนี่ยมันมีสุภาษิตลาตินอยู่ข้อความหนึ่งบอกว่าที่ไหนมีสังคมที่นั่นต้องมีกฎหมายมเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพังตนเองนะต้องมีครอ,อ,อบครัวต้องมีเพื่อนหมู่เรามีความสัมพันธ์กันในสังคม<ฆ>นะครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายกับมนุษย์เองเนี่ยนะฮะก,ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันนะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทีนี้กฎหมายกับศีลธรรมเนี่ยศีลธรรมเนี่ย,รรเ,ยเป็นสิ่งที่มุ่งประพฤติมุ่งควบคุมในการประพฤติปฏิบัตินะในในในทางส่วนตัวมากกว่านะครับซึ่งเสืธรรมเองเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็คือการเขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายใต้สภาพของจิตใจ ว่าสิ่งใดที่เราควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวบุคคลในใจบุคคลนะคะศิลรรมมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะที่เราจะประพฤติปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกับกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยนะครับเขาบัญญัติขึ้นหรือสร้างขึ้นโดยรัฐถัแต่ถ้าศิลธรรมเองเนี่ยไม่มีองค์กรหรือไม่มีอะไรมาบังคับว่าเราต้องปฏิบัติตามศิลธรรมนะมันเป็นเรื่อง เขาเรียกว่าเป็นความดีงามที่บุคคลหรือมนุษย์เนี่ยจะพึงระลึกได้แล้วก็พึงปฏิบัติ <grenade. S 1> ไม่ฝากฝืนศีลธรรมนะครับไม่มีองค์กรหรือว่าไม่มีอะไรมาเป็นบทบังคับว่าไอ้คุณต้องปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ s> <S จึงจะถูกต้องตามศีลธรรมไม่มีอะไรมาบังคับแบบนั้นนะครับอันที่สองคือเนื้อหาของกฎหมายหลายประการเนี่ยนะครับเป็นการแยกแบ่งแยกความแตกต่างนะครับแม้ว่าในบางเรื่องเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับศีลธรรมก็ตามนะครับแต่กฎหมาย โดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาจากหลักจาริตประเพณีหรือศีลธรรมทางศาสนานั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีก็แยกกันไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายกับจาริยประเพณีเนี่ยนะครับจริตประเพณีเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะสอดคล้องกันนะนะคล้ายคล้ายกันก็คือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับว่ามนุษย์เนี่ยคิดแล้วแหละว่าอะไรที่ควรทํา อะไรที่ไม่ควรทำนี่คือจริตประเพณีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับที่มาของกฎหมายเนาะว่าระบบกฎหมายในโลกนี้มันมีกี่ระบบแล้วทําไมประเทศไทยจึงเลือกระบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เพราะอะไรมันมีที่มาจากจาริตประเพณีเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่ากฎหมายกับจาริตประเพณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของความชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการลงโทษแล้วเนี่ยนะครับ ความชัดเจนแน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยมีความชัดเจนมากกว่าจาริตประเพณีเียด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติกฎหมายที่เป็นะระอักษรที่เขียนออกมาเป็นตัวบทกฎหมายหรือสภาพบังคับหรือโทษที่มีการบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเนี่ยคุณต้องถูกลงโทษอะไรบ้างอย่างที่ท่านจา์เกลินบอกไว้ว่าถ้าเป็นโทษในทางอาญาเนี่ยก็อาจจะโทษจำคุกโทษปรับกักขังรีบทรัพย์สิน ต่างๆนานาห้าสถานนะครับแต่ถ้าเป็นทางแพ่งก็อาจจะโดนเรียกร้องค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนที่ไปกมาทำละเมิดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นจาริตประเพณีเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนถูกไหมฮะมันไม่มีความชัดเจนว่าก,กฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าคุณไปอะ,อะไรละ่ะไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดศีลธรรมเนี่ยนะแต่ว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่านี่คือความผิดตามมาตราอะไรแบบนี้มันก็เรียกว่าเป็นการทําผิดจาริตประเพณี ป็ิศนาธรรมซึ่งมันไม่มันไม่มีโทษที่มันไม่มีสภาพบังคับมันไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจนมันก็อาจจะถูกประนามจากสังคมหรือคนในหมู่บ้านหมู่ชนของเขาแค่นั้นนะครับก็พอเข้าใจนะคะสําหรับความสอดคล้องแล้วก็ความแตกต่างนะคะสําหรับสี่คนี้ไปกี้ท่านอาจารย์ตะวันนะคะเกริ่นมาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยก็มีจารีประเพณีผสมอยู่ด้วยนะคะ ก็เลยอยากให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยเล่าหน่อยว่าประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะเป็นกฎหมายอย่างทุกวันนี้มีวัฒนาการมายัางไงคะโอ้โแท้จริงแล้วเนี่ยกฎหมายไทยจนกว่ามันจะขอไปครับกว่าจะถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับ,รบต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าท่านผู้ชมทางบ้านนักศึกษาทางบ้านก็พออาจจะพอทราบอยู่ว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมฮะเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในในหมู่บ้านในประเทศในเมืองนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบระบบสมบูรณา,ายาสิทธิราชนะครับในอดีตเนี่ยนะครับก่อนที่ขออนุญาตพูดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยเนะาะย้ <c oughs> อนกลับไปก็จะเสียเวลาเปล่านะครับแต่เดิมเนี่ยนะกฎหมายไทยเนี่ยนะฮะไม่ได้ประกาศให้ราษฎรเนี่ยได้ทราบกันอย่างแพร่หลายมาทุกวันนี้ถูกไหม พระมาหากษัตริย์หรือขุนนางเท่านั้นใน,<ะ>ในวังเนี่ยนะครับจะเป็นผู้รู้กฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยนะครับตามกฎหมายลักษณะาอาญาที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับได้มีการกล่าวเอาไว้ในกฎหมายอาญาเอาไว้ว่าพระมาหากษัตริย์ของไทยเนี่ยนะฮะแต่โบราณจะได้รับคำภีเขาเรียกว่าคำภีพระธรรมศาสตร์นะครับของพระมนุสาราจานเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายในมนชิมประเทศ นะทางฝั่งนู้นนะฮนะซึ่งในคำพีพระธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าถ้าในคำพีพระธรรมศาสตร์ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าไมไ่มีการระบุเอาไวเา้เนี่ยก็ให้กษัตริย์เนี่ยทรงออกหลักเกณฑ์หรือออกข้อบ,บังคับมาใช้บังคับแทนแสดงว่าตอนแรกไม่มีแบบตายตัวนะคะไม่มีตายตัวนะเพราะฉะนั้นเรารับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นนะครับเหมือนกันตั้งแต่ต้นแต,แต่เดิมมาแล้วนะฮะแต่ทีนี้ พอเข้าสู่ยุคของสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการทรงเอาจริงเอาจังแล้วแหละในการบัญญัติกฎหมายแต่ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะครับจนกระทั่งในสมัยรัชการที่สองกับรัชการที่สามเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มมีการล่าอาณานิคมจากประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับโปรตุเกสอิตาลีอังกฤษเริ่มเข้ามาแล้ว ซึ่งในยุคสมัยของรัชกาลที่3เนี่ยได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวตอนตกเนี่ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นะนะครับจนกระทั่งในยุคสมัยของรัชกาลที่4นะครับในยุคสมัยของรัชกาลที่4เองเนี่ยนะครับก็เป็นยุคที่ชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับสังคมไทยเนี่ยมากที่สุดนะฮะมากที่สุดเลย ไทยมีการเจริญสัมพันธ์ทางมิตีกับชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้ะนะครับจนกระทั่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สี่เองเนี่ยยังคงปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ซึ่งตรงนี้เองเกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาในในสยามมากขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนอย่างทุกคนทราบเนพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความขัดแย้งกันมีคดี อาชญากรรมเกิดขึ้นมีคดีลักวิ่งชิงป้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตามหลักของการการใช้บังคับกฎหมายก็ต้องใช้ในอาณาเขต<ฆ>หรือในประเทศของตอนเองเท่านั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตการถามว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ชาวตะวตันตกยอมรับไหมคําตอบคือไม่ยอมรับเพราะยังลุย,ลยไฟป่าหินหนะครับใส่ใส่ใส่ตะก้อให้ช้างเตะเออประมาณนั้นนะ<ฆ>นะซึ่ง เป็นวิธีการที่ป่าเถื่อนอนะชาวตะวันตกก็ไม่ยอมขึ้นสารไทยค่ะนะไม่ยอมใช้กระบวนการยุติธรรมโอโอก้อไนรับไม่ได้อย่างรุนแรงนะประมาณนั้นนะ,ะนะก็เลยเไม่ได้ละนะพระมหากรรษัตริย์ในยุคสมัยนะั้นนะฮะโดยตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเริ่มเห็นความสําคัญแล้วว่าก,กฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างม,มากเลยนะครับก็เลยส่งส่งพระราชโอรดนะซึ่งก็คือ ก็มาหลวงราชบุรีดิเลกซิตซึ่งก็เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนี่ยไปศึกษาต่อกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งพอส่งกลับมาเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าเออประเทศไทยเนี่ยควรจะมีระบบกฎหมายที่ใช้บังคับเนี่ยเป็นแบบใดกันแน่เพราะาระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นระบบกฎหมายแบบอะไรฮะจารีระเพณี<า>เนาะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ณตรงนี้นะฮะ กฎหมายในบ้านเราเนี่ยนะวิวัฒนาการมันก้าวเข้ามาเรื่อยๆเกือบแล้วนะฮะเกือบจะจะจะสิ้นสุดแล้วว่าสุดท้ายแล้วเราใช้ระบบไหนนะครับสุดท้ายแล้วรัชกาลที่5บอกว่าทรงมีวิสัยทัศน์ดีมองการไกลว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของต่างชาติแล้วเราก็จะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไปนะครับก็เลยทรงมีอะไรฮะมีการเลิกทาสใช่ไหมครับแล้วก็มีการ สร้างระบบกฎหมายขึ้นนะแล้วม,มีการจัดทําประมวลกฎหมายใช่มีการจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นมีการปฏิรูประบบศาลนะในในบ้านเมืองนะครับจากเดิมเนี่ยสิศาลในกรุงเทพมหานครนะครับก็ยุบเหลือเพียง7จศาลนะซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนที่สุดนะในของประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างอย่างหมหาวลาเลยนะนะครับทีนี้กฎหมายไทยเนี่ยไม่ได เราไม่ได้คิดเองอย่างที่เรได้ทราบคือชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลทางความคิดเพราะฉะนั้นในสมัยของรัชกาลที่5เองเนี่ยได้มีการเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัยแล้วก็ยอมรับของชาติตะวันตกโดยเฉพาะชาวยุโรปมากขึ้นนะครับโดยมีคณะกรรมการร่างกฎหมายนะครับชื่อนายโรแรงยักแมงซึ่งเป็นชาวเบลเยียมนะครับซึ่งในพระราชในยศบั ยศศักดิ์เนี่ยนะฮะที่เรียกตามกฎในประเทศไทยเขาเรียกว่าเจ้าพระยาอภัยราชานะครับซึ่งเป็นประธานสภา,าที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ดูแลความเป,เป็นประเบียบประร้อยของกฎหมายที่มีการตราขึ้นในยุคสมัยรชัชกาลที่5ซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะรชัชกาลที่5ก็พอนายโแรแลงเนี่ยมีการร่างกฎหมายมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ร่างเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเขาจะจะร่างเป็นกฎหมายอยู่3ภาษาด้วยกันก็คือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาไทย นะครับซึ่งไม,ไ,มไม่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 เป็นกฎหมายไม่ใช่ภาษาไทยล้วนๆนะฮะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งกฎหมายฉบับแรกนะฮะที่มีผลใช้บังคับทในประเทศไทยคือกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายลักษณะอาญารอสร้อยยี่เนะครับเป็นกฎหมายฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกเลยะนะครับต่อมาครพอสิ้นสุดยุคของรัชสมัยของรัชก,กาลที่5แล้วนะครับ ต่อมาในรัชการที่6เองก็มีบทบาทสําคัญอย่างใหญ่หลวงเพราะพระองค์ท่านทรงตั้ง,งสํานักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภาขึ้นหรือเราเรียกว่าเนติบัณฑิตไทยนะครับ<ห>ซึ่งตั้งในสมัยรัชการที่6ซึ่งพระองค์เนี่ยทรงสืบทอดนโย,ยบายของรัชการที่5มานะครับว่าให้มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นเพราะในลุกสมัยของรัชการที่5เองเนี่ยมีกฎหมายอาญาเกิดขึ้นเรียกว่ากฎหมายรัชกาลอาญารศ127 พอสมัยรัชกาลที่6ก็มีการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นมาะนะจนมีผลใช้บังคับทุกวันนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบทสรุปใจความคร่าวๆว่ากฎหมายไทยมีที่มาอย่างไรมายาวเลยนะคะยาวเลยนะครับ <c oughs> ยังไม่หมดนะคะที่จริงยังไม่หมดนะยังมีอีกนะครับ <c oughs> ค่ะสำหรับรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถดูได้ในชุดวิชานะคะต่อันเลยค่ะท่านอาจารย์ไ <Okay. S 2> ม่เป็นการเสียเวลาได้ครับเป็นระบบกฎหมาย <rap> ใช่ไหมฮะไล่ไม่ได้ไหนอาจารย์ก็ไล่ไปแล้วเนาะประวัติไป็นงไงระบบเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เป็นที่มาว่ากฎหมายไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทีนี้ระบบกฎหมายนะครับประเทศไทยทุกวันนี้ใช้ระบบกฎหมายอะไรก็ต้องย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในยุคสมัยของรัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสก็คือพระบิดากฎหมายไทยใช่ไหมฮะว่าทรงกลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยท่านกเลยกราบทูลร .5 ว่า เราเนี่ยควรจะมีกฎหมายจารีตประเพณีไหมหรือระบบคอมมอนลอซึ่งจริงๆแล้วระบบระบบกฎหมายในโลกเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีแค่2ระบบใหญ่ๆในโลกนะครับมีมากมาย,ยประมาณ4ีถ้าระบบกฎหมายด้วยกันแต่ว่าระบบใหญ่ใจความแล้วมี2ระบบก็คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งคือระบบกฎหมายรายลักอักษรหรือจารีตหรือซีวิลลอนะครับทีนี้ พระองค์เจ้าระพีเนี่ยทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของคอมมอนหลอลหรือจารีตประเพณีกฎหมายระบบคอมมอนลอเนี่ยก็เป็นชื่อบอกอยู่แล้วก็คือระบบกฎหมายจารีตประเพณี <Ừ. S 2> คือจะไม่มีประมวลกฎหมายบัญญัติมาตกรกานั้นมาตกรกานี้เวลาใช้กฎหมายก็จะไม่มีการเปิดประมวลกฎหมายในยุคนั้น <Ừ. S 2> จะอาศัยผู้พักษาจะอาศัยจารีตประเพณีต้องเน้นว่าจารีตประเพณีที่ดีงาม ในการตัดสินคดีความว่าสมมุติว่านายไมเคิลไปกระทําความผิดในลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าอาจารย์เกโอลินนะเกิดในยุคสมัยของสหราชอาณาจักรพอดีะนะครับปรากฏว่าไปทําความผิดที่มีการกระทําที่เหมือนกับที่นายไมเคิลเนี่ยทำไว้เลยหรือคล้ายคลึงกันมากแบบนี้ก็จะมีการตัดสินคดีตามที่ สารได้ตัดสินคดีรแรกไว้ก่อนคือคดีของไมเคิลถ้าข้อเทจริงคล้ายคลึงกันก็เป็นแนวทางเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจึางเรียกว่าสารเนี่ยเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบบกฎหมายจารีตประเพณีแต่ในประเทศไทยเลยครับประเทศไทยต่างชาติยังบอกว่าอยู oh, you young, really ่ยังรุยไฟอยู่เลย <c oughs> เป็นจรีตประเพณีที่ดีงามมากแต่ดีงามเฉพาะอยู่นะไอไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยจะบอกว่าจะเอากฎหมายจารีตประเพณีมาใช้บังคับ กับประเทศไทยไหมพระองค์รัชกาลที่5้บอกแม่มันยังไม่เหมาะสมมั้งนะครับอันนี้พูดสรุปนะครับว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมกับเมืองไทยนะระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการให้เหตุผลทางกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเราใช้ระบบกฎหมายรายละอักษรเนี่ยจะม,มีการใช้บังคับกฎหมายได้ง่ายขึ้นเพราะมีการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายเนี่ยมาเป็นบทบัญญตัติเป็นบับเป็นบท เป็นหมวดเป็นหมู่เวลาจะเลือกใช้เนี่ยก็เปิดได้ง่ายขึ้นหยิบจับมาง่ายใช้ง่ายขึ้นไม่ได้ใช้ประเพณีที่ดีงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายประเมินกฎหมายเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากระบบระบอบแนวคิดทางศาสนาความเชื่อทางศาสนาก็คือศีลห้าศีลธรรมอันดีหรือจาตประเพณีที่ดีงามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเพื่อความสะดวกในการใช้บังคับกฎหมายกรอห้าก็เลยบอกว่าโอเคใช้ระบบ จารีประเพณีลวกันก็คือเอ้ยขอไปประมวลกฎหมายหรือกฎหมายหลายละอักษรจนกระทั่งนี่คือที่มาว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็ใช้แบบระบบกฎหมายหลายละอักษรหรือซีวิลลอนนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้ไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถใช้บังคับได้อย่างชัดเจน นี่คือที่มา,ท,มาะะที่มาของกฎหมายของเรานะคะคแล้วก็ระบบกฎหมายที่เราใช้นะคะเม<ฆ>ื่อพูดถึงประเภทของกฎหมายนะคะนักศึกษา anes, ต่อมาที่ประเภทประเทศไทยของเรานะคะคแบ่งประเภทกฎหมายนะคะคได้อย่างเข้าใจง่ายๆนะคะประเภทแรกก็จะเป็นส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะกฎหมายเอกชนคืออะไรก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันหรือระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันนะคะเช่นสัญญาซื้อขายนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะนอกจากนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะแบ่งเป็นกฎหมายแพ่งนะคะกฎหมายแพ่งคืออะไรกฎหมายแพ่งเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตัวอย่างเช่นกฎหมายครอบครัว นะคะสามีภรรยาจะเป็นได้ต้องจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่ากำหนดนะคะว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกฎหมายพาณิชย์นะคะกฎหมายพาณิชย์ก็จะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้านะคะคำประกันจำนำจำนองนะคะแล้วก็พวกสัญญาต่างๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีในส่วนของกฎหมายมหาชนไปกิมเอกชนไปแล้วนะคะสําหรับมหาชนจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรรัฐกับราษฎรก็เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองนะคะแบบนั้นเป็นต้น นะะในส่วน Lori, สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศก็จะแบ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคลนะคะแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่ nada, อรัฐง่ายๆนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะรัฐกับเอกชนก็จะเป็นมหาชนนะคะรัฐกับรัฐก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั uh ่นเองค่ะ <king Spanish> <Kay> <irmi> ท่านอาจารย์คะง่ายๆคือว่าถ้าเป็นกฎคือเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประเทศเราไม่ได้แบ่งเป็นกฎหมายแพ่งฉบับหนึ่งกฎหมายพาณิชย์ฉบับหนึ่งแต่ว่าเราเอาทั้งแพ่งและพาณิชย์มารวมกันก็เลยเรียกว่าก็เลยเรียกว่ากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่นักศึกษาก็จําง่ายๆครับพาณิชย์ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระบบธุรกิจเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งก็คือกฎหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ถูกไหมฮะ เช่นจะถูกค่ะเช่นเช่นการเกิดการเกิดยังไม่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาซื้อขายหรือธุรกรรมอะไรเลยถูกไหมเกิดตายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินใครมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเงี้ยถึงที่ท่านอาจารย์เกวลินบอกก็ยังไงแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะสำหรับการแบ่งประเภททีนี้ค่ะท่านอาจารย์ กฎหมายเนี่ยมีหลายชื่อมากเลยค่ะคมีพระราชบัญญัติพระราชกําหนดบ้างหล่ะพระราชกฤษฎีกานะคะกฎกระทรวงข้อบังคับประกาศกระทรวงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าพูดถึงคร่าวๆเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างและขั้นตอนในการร่างยังไงคะอย่างเริ่มจากพระราชบัญญัติก่อนคร่าวๆว่าววทําไมถึงเรียกพระราชบัญญ,ญัติทําไมถึงเรียกพระราชกําหนดค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติครับในเรื่องนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของ กระบวนการร่างกฎหมายหรือกระบวนการตรากฎหมายนะครับซึ่งจริงๆเราวน,นศึกษาต้องกลับไปศึกษาในหน่วยการสอนก่อนว่าลำดับศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยมีอยู่5าลำดับด้วยกันซึ่งลำดับศักดิ์ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญนะครับก็คือกฎหมายที่ใช้ในาการปกครองประเทศหรือเป็นกฎหมายที่วางระบอบการปกครองของประเทศนะซึ่งมีลำดับศักดิ์ที่สูงที่สุดนะครับลำ,ำดับต่อมาคือพระราชบัญญัติ รือพระราชกำหนดนะครับแล้วก็พระาพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีนี้อย่างที่ท่านจย์กรลินบอกคือว่าเอ๊แล้วพระราชบัญญัติก็ดีพระราชกำหนดก็ดีมันมีที่มาอย่างไรการร่างพระราชบัญญัติทำอย่างไรนะครับพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งครับนะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะครับซึ่งพระราชบัญญัติเองเนี่ยนะครับมีที่มาอยู่หลายช่องทางในการร่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้แก่คณฐมนตรีหรือสอส,อสอนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า20คนหรือศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กระทั่งผู้พิจารณาร่างนะเนี่ยอ้าวอ่อ,อ,อยแม้กระทั่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะจำนวนไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0หคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ทําได้นะครับหรือผู้พิจารณาร่างกฎหมายคือสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ย ในพระราชบัญญัติเองเนี่ยนะฮะก็เป็นกฎหมายที่มีลำดับศักรองลงมาจากรัฐธรรมนูญเพราะนั้นการออกพระราชบัญญัติก็จะยากนิดนึงจะยากนิดหนึ่งนะครับโดยเ,เมื่อมีการพิจารณาร่างพระพราชบัญญัติแล้วเนี่ยนะครับจากสภาผู้แทนรัษฎรแล้วสภาผู้แทนรัษฎรต้องส่งร่างฉบับนั้นน,น,นะฮะถ้าผ่านการการพิจารณาแล้วนะครับต้องส่งไปยังวุฒิสภาหรือ<ะ>สภาสูงนะครับนะสภาสูงถ้าวุฒิสภาเห็นชอบ ก็ให้นําขึ้นทุนกล้าวถวายนะฮะเพื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งลงพระประมา,าพิไทยออกใช้บังคับต่อไปนะครับ,รบแต่ถ้าวุธิสภาไม่เห็นชอบ<ๆ>ก็จะมีอยู่2องโปรเซสครับก็คือ1ก็ให้ทับยังไว้ก่อนอนะอันที่2คือถ้าเห็นว่าเอ้ยมันต้องแก้ไขนะก็ให้ส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้มีการตั้งสภาตั้งคณะกรรมการคณะกรรมิการร่วมกันนะทั้ง2สภา ทั้งสภาผูพพ้แทนราษฎรและก็อุทิสภาจํานวนเท่ากันนะครับเพื่อมาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>ทีนี้ถ้าปรากฏว่าสภาทั้งสองเนี่ยเห็นชอบด้วยนะจากที่คณะกรรมิการร่างทั้งสองสภาเนี่ยเห็นเห็นควรแล้วว่ามันควรจะผ่านได้ละก็จะให้มีการนําขึ้นทุนกล้าวถวายต่อไปอนะครับแต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นถูกยับยั้งเอาไว้นะครับ จากวุฒิสภาถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินนะ<ฆ>อันนี้ก็เคยเป็นข่าวมาแล้วนะฮะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดนะครับ<ฆ>สภาผู้แทนรัศดรเนี่ยสามารถยืนยันได้ไดทันทีนะครับถ้าเป็นร่างแต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติอื่นนะฮะสภาผู้แทนรัศดรจะยืนยันได้ก็ต่อเมื่อผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะฮะนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติคืนกลับมาที่สภาผ<ฆ>ู้แทนรัศดรนี่เป็นเป็นโปรเซสคร่าวๆนะครับต่อมานะฮะพระราชกำหนด พระราชกำหนดเนี่ยเป็นกฎหมายเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกฎซึ่งเป็นกฎหมายอยู่ในลำดับศักิ์เดียวกับพระราชบัญญัติก็คือลำดับที่สองลำดับศัก์ที่สองแต่ว่าการตร,ราพระราชกำหนดพระราชกำหนดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือกฎหมายพระมหากษัตริย์ทร,ร,รงตราขึ้นโดยตามคําแนะนําและความยินยอมของคณะรัฐมนตรีแต่ว่าพระราชกำหนดเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกได้ง่ายมากกว่าพูดง่ายๆเนาะก็คือออกได้ง่ายมากกว่าพระราชบัญญัติเพราะว่า จะออกพระราชกำหนดได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเงื่อนไขหรือเข้าเกณฑ์ที่เป็นกรณีฉุกเฉินมีความ<ะ>จำเป็นซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศนะอันที่สองก็คือ,อหรือกระทบระบบเศรษฐกิจหรือ,อเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธนารณะนะครับแต่ถ้าเป็นพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับเงินตราหรือภาษีอากกรแล้วเนี่ยนะฮะก็จะสามารถออกได้ทันทีเลยออกเป็นพระราชกำหนดได้นะครับทีนี้ ส่วนพลัสกฤษฎีกานะครับพลัสกฤษฎีกาเองพระมหากษาัตริย์ทรงตราขึ้นนะโดยคําแนะนําและความยินยอมของคณะรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับแล้วก็พลัสกฤษฎีกาเนี่ยผู้เสนอเนี่ยนะครับได้แก่รัฐมนตรีนะก็แล้วแต่กระทรวงเน,ะนาะกระทรวงไหนนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีผู้เสนอมานะครับผู้พิจารณาก็คือรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับนะแล้วก็สุดท้ายคือกฎกระทรวง ก็ขอไปพรราสกิติการนี้เมื่อกี้ผมพูดเรื่องกฎกระทรวงนะก็คือเจ้ากระทรวงเป็นผู้เสนอนะครับส่วนพรราสกิติการเนี่ยนะฮะก็ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้พรราสกิติการเนี่ยมีการออกตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญได้นะครับเช่นพรราสกิติการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรปิดประชุมสมัยประชุมแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับส่วนกฎกระทรวงเป็นการเสนอโดยเจ้ากระทรวงนะว่าเจ้ากระทรวงนั้นนั้นจะออกกฎหมายมาใช้บังคับในกระทรวงหรือว่า อย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงออกมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกฎหมายสุดท้ายฮนะข้อบัญญัติท้องถิน่นหรือเทศบัญญตัติตรงนี้ก็มีฐานะเป็นกฎหมายเหมือนกันแต่ใช้ในขอบเขตที่จํากัดคือในท้องถิน่นเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆเขตเขทศบาลหรือในท้องถินน่นนั้นๆนะครับก็เงื่อนไขาการออกเนี่ยนะครับก็คือเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัตินะครับโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่อยู่ในลำดับศักด์ที่สูงกว่านะครับ นะผู้เสนอกฎหมายก็มีด้วยกันอย่างเช่นนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหรือรัศดรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลน,นั้นนะครับเข้าชื่อกันเสนอ,เ,อ,อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นนะครับก็เป็นกฎหมายได้นะครับส่วนผู้อนุมัติก็ผู้ว่าการจังหวัดน,น,นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะโดยคร่าวๆของการออกกฎหมายแต่ละประเภทนะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตะวันได้พูดถึง คำหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือคําว่าลำดับศักนะคะคนันกศึกษาคงจะเคยคุ้นหูกันบ้างนะคะคําว่า,ำาลำดับสักลำดับศักนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลำดับศัก์มันก็คือนะคะลำดับชั้นสูงต่ําของกฎหมายนั่นเองนะคะสําหรับลำดับศัก์นะคะ กฎหมายสูงสุดนะคะที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดก็คงทราบกันดีก็คือรัฐธรรมรนูญนะคะกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมรนูญกฎหมายนั้นเป็นอันตกไปถ้าขัดแย้งในหลักการของทั้งฉบับก็ตกไปทั้งฉบับถ้าขัดแย้งเฉพาะบางข้อบางมาตานะคะก็ตกไปเฉพาะข้อนั้นลำดับรองลงมานะคะถัดจากรัฐธรมรมนูญก็จะเป็นนะคะพระราชบัญญตัติและกฎหมายอื่นที่มีลำดับเทียบเท่าพระราชบญญัติ ะะไปกี้ท่านอาจารย์ตะวันก็บอกไปแล้วนะคะว่าอย่างเช่นพระราชกําหนดอย่างเงี้ยมีลําดับเท่าพระราชบัญญัตินะคะหรือประมวลกฎหมายก็จะมีลําดับสักดเหมือนกับพระราชบัญญัตินะคะเพราะว่าประมวลกฎหมายก็เป็นการรวบรวมกฎหมายนั่นเองนะคะ ลำดับรองลงมานะคะก็จะเป็นพระราชกิจดีกานะคะกฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพระราชกิจดีกากฎกระทรวงหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะมีสักเป็นกฎหมายลำดับรองนะคะก็คือจะขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายลำดับรองฉบับนั้นไม่ได้นะคะสงสัยคะ่ะท่านอาจารย์สงสัยในส่วนของประกาศคณะปฏิวัติคะ่ะครับ ว่าประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยนะคะมีศักเป็นยังไงคะในเรื่องของประกาศคณะปฏิวัติเองเนี่ยนะฮะก็นอกจากที่กฎที่ท่านเราสองคนได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยนะ,ะเป็นประกาศข,าของบุคคลหรือคณะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นการได้มาจากการยึดอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีลําดับศักเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติค่ะ ก็คือลำดับที่สองรองลงมาจากรัฐธรรมนูญนะครับจึงมีผลให้มีการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับอื่นได้ทั้งฉบับเลยะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดลําดับศักด์ของกฎหมายเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นในการจะทาร่างกฎหมายว่า้กฎหมายฉบับนั้นๆที่มีชื่อเรียกเนี่ยนะครับมีลําดับศักอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่และมีความสําคัญ 1, 1> 2ึ่งสี่หนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ต้อง หลักการสูตรันุสั้นคือว่ากฎหมายที่ออกมาจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลำดับศัก์ที่สูงกว่าเนี่ยไม่ได้ค่ะนะครับนะคะสรุป สั้นๆนะคะเป็นลักษณะนั้นนะคะที่นี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเนื้อหาในหน่วยที่1นนะคะนะักศึกษาก็ยังจะมีเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายนะคะการใช้บังคับกฎหมายก็คือกฎหมายก็ใช้บังคับกับเราทุกคนนะคะก็จะมีในส่วนของศาลนะคะเจ้าพนักงานแล้วก็รัษฎรอย่างเจ้าพนักงานใช้กฎหมายก็จะมีหลักว่า เจ้าพนักงานเนี่ยนะคะจะใช้อำนาจได้เนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนะคะแบบนั้นเป็นต้นนอกจากนี้นะคะกฎหมายก็ยังมีข้อพิจารณานะคะเกี่ยวกับใช้บังคับเมื่อไหร่ย,ยกเลิกยังไงนะคะการใช้บังคับกฎหมายก็คือแล้วแต่นะคะว่ากฎหมายฉบับนั้นกําหนดเช่น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่โดยปกติแล้วนะคะก็จะนับ การใช้นะคะนับแต่วันประกาศในราชกิจจานันเองนะคะสําหรับการยกเลิกเนี่ยพอกฎหมายออกมาแล้วถ้าตัวเองไม่ได้ระบุไว้นะคะหมายถึงตัวกฎหมายฉบับนั้นเองไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ยกเลิกเมื่อไหร่นะคะก็จะใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีกฎหมายฉบับใหม่มายกเลิกนะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนักศึกษาต้องเรียนรู้หลักการตีความกฎหมายนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของการตีความตามตัวอักษรแล้วก็หลักการตีความตามเจตนารมณ์นะคะ ก็คือเวลาเราใช้กฎหมายเนี่ยนอกจากเราจะดูถ้อยคํานะคะเราก็ต้องพิจารณาถึงหลักการเบื้องหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเจตนาลมของผู้ร่างนะคะรวมถึงสภาวะการนะคะที่ออกกฎหมายฉบับนั้น,น,นเพื่อที่จะบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะในส่วนนะคะก่อนที่จะจบนะคะในส่วนตอนที่1นนะคะ ขออนุญาตให้อาจารย์เล่าถึงนะคะสับกฎหมายที่สําคัญนะคะที่นักศึกษาควรจะรู้เพื่อที่จะเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะในสับกฎหมายที่นักศึกษาควรจะต้องทราบเนี่ยนะฮะก็มีด้วยกันอยู่3-4มสีคำนะครับเช่นคําว่านิติกรรมนะอันที่2คือวัตถุประสงค์ของนิติกรรมนะครับโมฆะกรรมโมคียกกรรมแล้วก็สัญญาโอ้ซึ่งตรงนี้ จริงๆเราต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเอาเอา,เาคร่าวๆแล้วกันนะว่าอานิติกรรมเนี่ยกับสัญญามันมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับกฎหมายบอกว่านิติกรรมเา่ายๆก่อนนเะนิติากรรมบอกว่านิติกรรเกระทําที่เป็นไปโดยชอบก้วยกฎหมายแลกด้วม,มี่ยัสเนี่ยมันเนรต่างกย่างรนกมายอกนิติสัมพันธ์ม่างกันย่นางไรนะับกอกว่านิเี่ยสันี่ยมันหือนหรือ่งเอยะครับกึ่งนิติีนี มันก็มีปัญหาว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดหมายความว่ายังไงค่ะนะซึ่งจริงๆแล้ววิชาน,นิติกรรมสัญญาเราต้องอธิบาย 3- 4ชั่วโมงเป็นเทอมนึงเ,นเลยเป็นเทอมนึงเลยนะนี่เราย่อเลยประมาณ5นาทีนะครับก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยเาที่เขาบอกว่านิติกรรมได้แก่การกระทําที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยการกระทําตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเราก็ต้องดูว่านิติกรรมเนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์แสดงว่าการกระทําตรงนี้เนี่ยก็คือการแสดงเจตนาค่ะใช่ไหมเป็นการแสดงเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจแล้วไม่ได้พูดออกมาลอยๆพูดออกมาแล้วเนี่ยต้องเจตนาที่จะผูกพันตามกฎหมายให้มีผลตามกฎหมายใช้บังคับด้วยเช่นผมบอกว่าอาจารย์วันนี้กินถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวกันผมพูดเล่นนะฮะก็คือไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้เจตนาที่จะชวนจริงๆแบบนี้ไม่ใช่นิิไม่ใช่นิติก,กรรมแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ครับผมขอซื้อแก้วน้ำใบนี้ได้ไหมผมขอซื้อ500อบาท แบบนี้แสดงว่าผมเจตนาที่จะซื้อจริงๆแบบนี้เป็นนิติกรรมแล้วเป็นต้นนะครับอันที่2วัตถุประสงค์ของนิติกรรมก็คือเป้าประสงค์สุดท้ายที่คู่สัญญาหรือคู่กรณีต้องการจะให้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้บอกนิติกรรมใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกสัญญาเอ๊นิติกรรมกับสัญญาเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์่เนทีเดียวน่ยมันจะมันจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่านิติกรรมเนี่ยเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวก็ได้เช่นทําพินัยกรรม เป็นเจตนาฝ่ายเดียวแต่ถ้าสัญญาต้องมีคู่สัญญาหรือคู่กรณีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปซึ่งพินัยกรรมไม่ใช่สัญญานะครับเพราะว่าพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวนะครับต่อมาโมคะกรรมกับโมคียกรรมโมคะกรรมโมคียกรรมอันนี้ก็ต้องพูดเป็นเทอมเหมือนกันโมคียะก่อนแล้วกันโมคียะบอกว่าเป็นกรณีที่เป็นการแสดงเจตนาแล้วเนี่ยทำให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง แสดงว่าม,มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไ่ไม่ไมแต่ตอนแรกสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีการบอกร้างนิติกรรมนนั้นเช่นเด็กชาย A อายุ10ขวบขโมยเงินแม่ไปซื้อขนมโดยที่แม่ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย แบบนี้สัญญาซื้อขายหรือนิติกรรมซื้อขายที่เกิดขึ้นก็เป็นโมคียะตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บัญญัติเอาไว้ก็คือสมบูรณ์จนกว่าแม่จะไปบอก<ช>ล้างจนกว่าจะมีการบอกล้างสัญญาซื้อขายที่เด็กชายเอไปซื้อขนมมาะนะฮะพอบอกล้างปั๊บก็จะกลายเป็นโมคะกรรมโมคะกรรมก็คือนิติกรรมที่บุคคลนั้นได้กระทาไปนั้น,นตกเป็นอันศูญเปล่าเสียเปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นทําสัญญาเสมือนหนึ่งไม่มีการทําสัญญานั้นเลย นี่คือโมฆะกรรมนะครับสิ่งใดที่ได้รับไว้หรือให้แก่กันไว้ก็ต้องคืนแก่กันไปนะครับส่วนสัญญาอย่างที่เราได้ทราบต้องมีคู่สัญญาอยู่2ฝ่ายจึงจะเรียกว่าเป็นสัญญาแต่ถ้านิติกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นคู่กรณีสองฝ่ายก็ได้เพราะฉะนั้นนิติกรรมก็มีทั้งการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแล้วก็การแสดงเจตนาสองฝ่ายเพราะนั้นนิติกรรมสองฝ่ายก็เลยเรียกว่าสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมเพราะนิติกรรมมันใหญ่กว่า S <S สัญญาลเล็รก,กว่า <ừ> <S <S ก็เลยถูกครอบไว้ด้วยนิติกรรมะ <S <S นะครับสุดท้ายคือคําว่าบุคคลบุคคลในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคลคลบุคคลธรรมดาคืออะไรก็คือบุคคลที่มีชีวิตจ,จิตใจมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกนึกคิดแต่ถ้านิติบุคคลก็คือบุคคลสมมุติเราไม่ได้สมมติเองกฎหมายสมมุติขึ้นว่าให้เขาเนี่ยเป็นบุคคลก็อย่างเช่น บริษัทห้างร้านต่างๆที่มีการจดทะเบียนแล้วก็มีสถานะเป็นบุคคลแต่ว่าการบริหารงานของเขาไม่สามารถบริหารงานได้ต้องมีผู้แทนนิติบ,บุคคลเป็นผู้บริหารงานก็คือบุคคลธรรมดามคนปกตินี่แหละเป็นผู้บริหารครับนี่คือศัพที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับก็ในส่วนตอนที่หนึ่งนะคะนันกศึกษานักศึกษาก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ตะวันนะคะเยอะเลยนะคะทั้งในส่วนของประวัติความหมายนะคะรวมถึงศัพท์ที่สําคัญนะคะ